ค่ะด้านประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะก็เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่บ้านโพตำบลโพอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษนายเมธีสุพรรณฝ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโพและตำบลหนองกุงอำเภอโนนคูนจำนวน115ครัวเรือนโดยมีนายพรชัยวงนามในอำเภอโนนคูนพร้อมด้วยทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอโนนคูนร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือและดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวนะคะว่าที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอโนนคูนและอำเภอวังหินมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน125หลังเสียหายเกินร้อยละ70จำนวน16หลังนอกจากนี้ก็ยังมีคอกสัตว์ยุ้งข้าววัดโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายบางส่วนซึ่งนายธวัชชัยสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับทหารจากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเร่งเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ